ีนมีเฮฟส์เร่งอนุภาพอิเล็กตรอนสำเร็จแล้วสำนักข่าว CMG รายงานว่าจีนประสบความสำเร็จในการสร้างเครื่องเร่งอนุภาคสายตรงที่มีจุดเกิดแสงด้วยโฟตอนที่มีพลังงานสูงหรือเฮฟส์เป็นเครื่องอุปกรณ์ทางเทคโนโลยีสำคัญระดับประเทศตั้งอยู่ที่เมืองเทคโนโลยีหวยโหรในปักกิ่งโดยสามารถเร่งอัตราความเร็วอิเล็กตรอนด้วยความสำเร็จ HEPS เป็นเครื่องเร่งอนุภาคสายตรงในอุณหภูมิทั่วไปและเป็นเครื่องเร่งอนุภาคตั้งแต่จุดเกิดอิเล็กตรอนและอิเล็กตรอนระยะแรกมีความยาวประมาณ49เมตรประยุกต์ใช้ในการกำเนิดอิเล็กตรอนและเร่งให้อิเล็กตรอนเกิดเร็วขึ้นเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบกล่าวว่าถ้าเอาบรรยากาศในเครื่องเร่งอนุภาคของอิเล็กตรอนนี้ไปเปรียบเทียบกับการเดินทางในห้วงอวกาศเครื่องเร่งอนุภาคสายตรงเครื่องนี้มีความสามารถเท่ากับการจุดไฟของจรวดตอนแรกโดยอิเล็กตรอนจะเข้าสู่วงเก็บอิเล็กตรอนนี่คือเครื่องเร่งอนุภาคอิเล็กตรอนเพื่อให้เกิดแสงอิเล็กทรอนิกส์และเป็นจุดเกิดแสงที่มีความสว่างมากยิ่งขึ้นโดยจะช่วยให้นักวิทยาศาสตร์มีศักยภาพในการสำรวจโลกมากยิ่งขึ้น射光源之一，恒温直线加速器。ขอบคุณที่ติดตามรับชมอาเซียน Plus ค่ะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์และกดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะจะได้ไม่พลาดการรับชมทุกรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ